วิวอ่ะสวยตั้งแต่หัวจะตดตาตุ่มโอ้โหฉาจังตายตายตายเออนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้มาโชว์ปั่นจักรยานครับผมก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะก็เชิญชวนให้ทุกๆคนอยากปั่นจักรยานครับผมก็เป็นการออกกำลังกายแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วยฮะเคยเห็นเครื่องปั่นจักรยานแบบนี้ไหมคะที่แบบเป็นเครื่องปั่นด้วยเนี่ยครั้งแรกครับผมครั้งแรกแล้วครั้งแรกได้ปั่นจักรยานในห้างก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันสนุกดีปกติก็ปั่นอยู่แล้วปั่นเรื่อยๆครับผมแต่ว่าวันนี้แฟนคลับมาเพราะกระแสละครเลยใช่วันนี้ก็คนเยอะนะก็คงจะเป็นกระแสละครนะครับก็คงชอบต้นรักลิงรัวกันเป็นไงบ้างคะกระแสดีแบบนี้ค่อนข้างดีมากเลยครับผมก็พูดถึงมีแต่คนพูดถึงว่าเป็นมีคนเรียกว่ากบเรียกกบเรียกเมียจ๋าอะไรอย่างเงี้ยให้เรียกว่าเมียจ๋าเห็นบอกว่าเขินคำว่าเมียจ๋ามากเขินจริงๆคำนี้มันไม่เคยพูดไงไม่เคยพูดครับผมแล้วให้มาพูดแบบเวลาอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆอะไรอย่างงี้มันก็เขินใช่ไหมแต่ก็แบบกระคิมคนก็จะแซวเยอะรู้สึกยังไงบ้างคะกระคิมแซวเรื่องแซวมันมีอาจารย์ในละครกบกลัวอะไรเงี้ยอ๋อครับผมก็นั่นแหละในละครครับก็ไปติดตามรับฟังรับชมกันในละครแล้วกันถามเลยละกันเนาะเพราะว่าเหมือนละครฟีเวอร์ขนาดนี้แล้วก็โดนจับคู่จิ้นครับผมแล้วตอนนี้พี่เจ๊เริ่มจะไม่โอเคอีกแล้วอ๋อไม่ครับเรื่องนี้เราคุยกันเราผมได้ให้สัมภาษณ์ไปบ่อยแล้วบ่อยมากแล้วครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วล่ะจริงๆก็เราก็บริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรเป็นพี่น้องกันครับถ้าเกิดเหมือนว่ามันมีข่าวกลับมาว่าพี่เจ๊กับทีมเขากลับมาทะเลาะกันอีกครั้งนึงแต่ว่าเหมือนคนเชียร์คู่เราเยอะขึ้นอ๋อก็ตอนนี้มันคงเป็นกระแสเรื่องละครครับผมไม่ได้คิดอะไรมากคงไม่มีอะไรหรอกเราไม่ซีเรียสใช่ไหมคะกับซีเรียสไหมก็ถ้ามันมีปัญหาจริงๆก็ซีเรียสครับผมแต่ว่าก็มันอยู่ในช่วงของละครนะว่าเรื่องข่าวจริงๆคนรอบข้างไม่มีพูดถึงนะครับผมทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของละครมากกว่าคนก็คงอินมั้งก็เลยเอามาพูดกันอีกรอบนึงครับแต่เราได้คุยกับพี่เจ๊ก่อนหน้านี้ด้วยไหมครับว่าเดี๋ยวกระแสมันจะต้องโดนจับอ๋อไม่ได้คุยเราคุยกันไปหมดแล้วครับแล้วกับตัวน้องคิมว่าไงบ้างครับกับตัวน้องคิมก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกวันนี้ก็ยังเจอกันบ้างเพราะว่าได้ทำงานด้วยกันบ่อยยังโปรโมทละครอยู่ครับผมก็ไม่ได้พูดถึงปรึกษาไหมไม่ได้ปรึกษาครับผมคงไม่เราไม่ได้คิดถึงอ่ะเรื่องเนี้ยมีข่าวว่าจะมีละครด้วยกันอีกอะไรเงี้ยครับผมละครก็มีผู้จัดติดต่อมาเหมือนกันก็รอดูแล้วกันครับก็แล้วแต่ทางผู้จัดแล้วแต่ทางผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วกันไม่ใช่ใครเดิมไม่ทราบเหมือนกันครับยังบอกไม่ได้มีลุ้นอ๋อมีลุ้นครับผมมีลุ้นนี่คือชัวร์แล้วใช่ไหมครับว่าจะยังก็มีการพูดคุยแล้วพูดถึงแล้วไม่ครับไม่มีอะไรดิวเป็นเพื่อนกันค่อนข้างสนิทก็จริงๆก็สนิทกับทุกคนในกองใช่ครับแล้วทุกคนก็ดูเหมือนแบบเป็นพี่น้องเป็นญาติเป็นรักกันอะอบอุ่นครับผมเป็นแนวนั้นมากกว่าเขาคงหาเรื่องสนุกแกล้งผมเนี่ยแหละไม่มีอะไรหรอกเราก็ดูเขินแล้วคนก็เลยเชื่อแบบผมเป็นคนที่เขินอยู่แล้วไงครับเพราะว่ากระดูกแซวแบบข้างล่างก็พุ่งเข้าหาดิวเลยไม่หรอกครับก็เป็นการหยอกล้อกันในรายการเฉยๆไม่มีอะไรไม่หรอกครับไม่หรอกไม่มีอะไรยังไม่มีเลยครับยังโสดอยู่เมื่อไหร่มีมองไม่ค่ะสาวอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็มองบ้างครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่กับตัวเองเยอะยังทำงานเยอะยังไม่มีเวลาไปนึกถึงเรื่องพวกนั้นครับผมกลัวเป็นข่าวหรือเปล่าสาวๆเยอะแยะกลัวเป็นข่าวไม่นะไม่ครับผมข่าวเนี่ยรับได้เป็นอะไรที่รับได้อยู่แล้วรู้สึกแล้วคนบางคนบอกว่ามากับตัวกบเหมือนกันเลยก็ยังไงดีล่ะเป็นการแสดงแล้วกันครับผมก็ขอบคุณมากที่ชมว่าเล่นเป็นธรรมชาติมากนะครับใกล้เคียงไหมคะก็จริงๆก็เป็นคนซนๆแบบในนั้นแหละครับผมก็สนุกดีเล่นละครเรื่องนี้สนุกดีแล้วเดี๋ยวจะ
ังพูดถึงอยู่ครับผมก็เป็นเพื่อนกันก็รูปน้องกับผู้ชายใช่รูปผมป่ะไม่ใช่ครับผมก็ไม่เกี่ยวผมครับผมไม่เอาปากเอาปากแฟนๆอื่นกันหมดแล้วครับผมครับผมตามละครก็ได้ครับครับผมสุดท้ายนะครับฝากติดตามละครด้วยนะตอนนี้ก็กำลังค่อนข้างจะพลิกเป็นเรื่องดราม่ามากขึ้นแล้วยังไงก็ฝากติดตามต้นรักนิ่มรู้ด้วยครับผมรับรองว่าต้องประทับใจแล้วก็สนุกสนานไปกับการชมแน่นอนขอบคุณครับติดตามนะแล้วก็ทั้งโดนด่าด้วยค่ะแต่ว่าที่เขาด่าเนี่ยแปลว่าเขาอินเพราะว่าบัวเนี่ยบ้างานมากคนไม่ปกติแล้วอะค่ะที่บ้างานได้ขนาดนั้นก็เลยโดนว่าแบบสงสารกบเมื่อไหร่จะรู้ใจตัวเองสักทีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะคะมีทั้งแบบว่าโรแมนติกตอนแรกแล้วก็คอมเมดี้ตอนแรกตอนหลังๆมันจะเริ่มแบบว่ามีดราม่าเข้ามาแทรกด้วยค่ะก็ต้องรอติดตามไปเรื่อยๆค่ะของเราหูอีกแล้วค่ะมันมีข่าวแบบนี้จริงไหมคะแล้วเลยไม่กระแสละครดีพี่ก็มีข่าวพี่เจี๊ยบก็คือดีอะไรอย่างนี้ไม่มีอ่ะถ้าละครกระแสดีเขาต้องดีใจสิคะเหมือนกับประมาณว่าเราทะเลาะกับพี่เจี๊ยบทีเพื่อนอีกแล้วค่ะไม่ไม่มีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยค่ะแทบไม่ได้เจอกันเลยด้วยซ้ำช่วงนี้ไม่ได้เจอค่ะเรายุ่งหรือว่าพี่เขาทำเรื่องญี่ปุ่นเต็มตัวแล้วค่ะส่วนเราก็ถ่ายงานไปเรื่อยๆทุกวันก็แบบว่าออกโปรโมทรายการนู่นนี่นั่นตลอดเวลาค่ะเขาได้ดูละครเราไหมคะพี่เจสเหรอคะเขาเป็นผู้จัดเขาต้องอยู่ในห้องตัดต่ออยู่แล้วดูหลายรอบจนเบื่อแล้วเขาไม่ได้เจอกันแบบนี้เราคุยกันยังไงหรือคิดถึงกันไหมก็มีแชทหากันโทรคุยกันบ้างตามภาษาเรื่อยๆค่ะตอนนี้พี่เขาอยู่ไม่ค่ะอยู่ไทยแต่ไม่ได้เจอกันที่มันมีกระแสแบบเมาส์แรงมาว่าเราแบบเล่นสองใจแล้วคนก็เลยมาโยเป็นตัวจริงสองใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะละครก็คือละครบทเขามาแบบนี้เราก็ต้องเล่นตามนี้ค่ะมีคนมาแซวแบบนี้บ้างไหมคะไม่มีอ่ะมีแต่แบบบอกว่าสงสารกบมากกว่าสงสารอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ได้มาลำบากใจที่ต้องเล่นไม่มีค่ะเอามาบ่อยๆเวลาพี่เจ็ดบ่อยถี่ขึ้นอะไรแบบนี้ไม่บ่อยไม่เบื่อค่ะก็เข้าใจค่ะว่าละครก็กำลังออนแอร์อยู่ก็ถูกต้องแล้วค่ะที่จะถูกจับมาโยงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีบ่นๆมาไหมคะว่าเป็นข่าวอีกแล้วถึงมีข่าวแบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยดูข่าวอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะอันนี้เขาก็ทำงานของเขาก็ไม่เคยคุยกันเลยค่ะเรื่องข่าวมันไม่ได้มาบ่นชีวิตรักเราไม่ค่ะเราก็อยู่ตรงนี้เรื่อยๆไปโทษนะคะความสัมพันธ์ปกติไหมคะลูกปกติดีค่ะไม่มีอะไรค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่มองตรงนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแตงกวาค่ะวันนี้มาเยือนชีวีภูแล้วก็สไปซี่ด้วยใช่ค่ะมาถ่ายปกนะคะอย่างที่เห็นชุดนี้ใช่ถ้าดูละครเล่นทะเลอยู่ปะคะตอนเนี้ยถ้าไม่ใช่อันนี้เราก็ต้องเอาใจสไปซี่หน่อยไงคือเราก็ต้องแซ่บๆเปรี้ยวๆเนาะใช่ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเลยไหมคะมาขึ้นปกใช่ค่ะเป็นครั้งแรกค่ะก็ต้องยอมรับว่ากระแสละครแรงมากเลยนะคะฟีดแบ็กก็คนก็เรียกว่าแตงกวาตลอดอะเนาะไปไหนมาไหนก็เรียกว่าแตงกวาขนาดเจอพี่จักรินยังเรียกเราว่าแตงกวาเลยจะมาถ่ายรูปกับแตงกวาใช่ค่ะคนก็จะแบบจำเราลืมคงบางคนไม่รู้จักหรอกว่าเป็นดิวอะไรเงี้ยแต่จำได้ว่าเป็นแตงกวาก็เรียกว่าเป็นแตงกวาแต่ครับในละครดูไลน์นะดูแบบไลน์แบบวุ่นวืออ่ะใช่ดูเยอะอ่ะดูเยอะมากคนจะรำคาญตลอดเอ้ยมาอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็โอเคกระแสดีค่ะแล้วดูตัวเองแล้วประเมินตัวเองว่าไงบ้างคะก็โอเคนะก็โอเคแต่ก็คือก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะไม่ใช่เล่นซ้ำแต่คือตอนนี้ก็คือคนแฮปปี้แหละชอบกับสิ่งที่เราเล่นก็โอเคค่ะแต่หลายคนก็ถึงใจนะถึงใจก็ใช่หมายความว่าเออถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ต้องแตงกวาแบบนี้แหละใช่แล้วเดี๋ยวมันยังมีตอนต่อไปอีกเดี๋ยวคนจะสะใจที่แตงกวามันจะแฮปปี้อะค่ะที่มีแตงกวาเนาะเพราะแตงกวาไม่
แอปแบลไงมันจะไม่เหมือนตัวอีกตัวนึงที่แบบมีพี่แอร์เนาะที่จะแบบแอปแอร์อยู่จะเป็นคนดีอะไรเงี้ยใช่คนละแบบค่ะค่ะแต่คนคือเรื่องนี้มากก็เล่นเหมือนจะเป็นคุณโกบตัวมากเราคนก็สงสัยจะเป็นตัวเราเป็นไหมก็มีมุมคล้ายนะมีมุมคล้ายแหละแต่ก็คือเราก็ไม่ได้ขนาดแตงกวาขนาดนั้นค่ะอีกอันนึงหลายคนชมค่ะว่าแตงกวาในเรื่องสวยมากโอ้ขอบคุณค่ะคือแบบเป๊ะไปหมดเลยขอบคุณค่ะค่ะเพราะว่าคือตั้งใจเราก็เต็มที่อะค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เราเล่นค่อนข้างแบบเยอะมากแล้วมีตลอดเราก็มีร้อยให้เกินร้อยดีกว่าเต็มเสื้อผ้าหน้าผมใช่ค่ะก็เลยสวยใช่ก็เลยออกมาอย่างที่เห็นเนาะบางคนก็แบบแอบนิดนึงว่าเอ๊ะสวยกว่าบัวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่มีเขาเป็นนางเอกแหละแต่ความเป็นจริงคือนางร้ายอ่ะคือพูดกันจริงๆในมุมมองเราที่เราเข้าใจคือนางร้ายก็ต้องค่อนข้างแบบสวยพอๆกับนางเอกใช่ไม่งั้นพอเหวี่ยงอ่ะมันก็ต้องพอฟัดพอเหวี่ยงไม่งั้นพระเอกมันจะมาแบบยุ่งได้ยังไงหรือว่าอะไรอย่างงี้ได้ยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่ามันคนละแบบกันมากกว่าของน้องเขาจะเรื่อยๆใสๆดูไม่มีอะไรดูแบบใสซื่อของเราคือแบบวินปิดแตกกันปะใช่ค่ะล่าสุดมีข่าวบอกว่าหมากมาจีบอีกแล้วอะไรเงี้ยคือคนดูรายการแล้วก็แบบเอ๊ะมีแซวกันเลยใช่ก็เป็นเรื่องแซวกันในรายการค่ะไม่มีอะไรแต่ก็คือก็สนิทกันนั่นแหละแต่ก็คือไม่ได้มาแบบอะไรแบบขนาดนั้นค่ะกลัวโดนจับคู่อีกไหมคะไม่กลัวแต่กลัวแฟนคลับมากกว่าเป็นแกงคู่จิ้นเนาะใช่เพราะเขามีคู่กันอยู่แล้วไงแต่ก็คือแบบโอเคหมากก็คงเล่นสไตล์หมากเป็นยังไงคะค่ะไม่เป็นไรแกง MK ก็ปล่อยแตงกวาไปนะคะใช่อย่าทำอะไรแตงกวานะคะวันล่าสุดเดอะโวสโกลักจะออนต่อด้วยใช่ค่ะก็เดี๋ยวคงจบเรื่องนี้คงจะมีโกลักออนต่อโกลักซอมบารี่ช่อง3เนาะใช่ค่ะฝากแฟนๆติดตามละครแล้วก็ปกสไปซี่เล่มนี้ด้วยใช่ค่ะยังไงก็ฝากละครต้นรักริมรั้วด้วยนะคะแล้วก็ปกสไปซี่เดือนนี้ค่ะน่าจะเดือนนี้เนาะเดือนนี้แหละละครปุ๊บแซ่บปั๊บใช่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่อะไรนะครับก็เคลียร์กันไปกับเลนต่างๆนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานต่อไปครับว่าจะมีคู่จิ้นหมากคิมอีกหรือเปล่านะนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ขอคุณสำหรับโดนัทคอลลาเจนด้วยนะครับถ้าได้สนใจอย่าลืมโทรไปรีบโทรเบอร์5สายเท่านั้นที่ได้แถมฟรีอีก1ชุดนะครับรีบโทรที่1577022900099เดี๋ยวตอนนี้พักเบรกสักครู่ครับI love TV Pool Channel. สวัสดีค่ะแจ๊กกะลีนกับ TV Pool Headline News ค่ะไม่เจอนานค่ะก็เลยต้องคว้าตัวคุณดังมาอัปเดตกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องผลงานเพลงแล้วก็คลายเพลงรีวงเขาด้วยค่ะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะฮะคงจะได้ฟังกันอีกไม่นานนี้แน่นอนครับก็คือเป็นแนวของพี่ก้องเลยหรือเปล่าคะหรืออะไรคะก็เป็นแนวเป็นอีกด้านหนึ่งของก้องมากกว่าเพราะหลายๆคนเวลาเห็นก้องแล้วก็จากอัลบั้มก่อนๆนะฮะก็จะเห็นก้องในมุมหนึ่งแต่มาถึงมา